ต้องไม่เห็นดิซื้อพ่อผมทำงานแล้วนะมาแล้วทำงานแล้วมาอาจารย์พัดลมครับครับก็อาจารย์ยังไม่ขึ้นนะขึ้นยังเลยมาไหมไม่ยังอาจารย์แป๊บนึงแต่ผมกดไลฟ์ไปแล้วล่ะอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับก็เรามาไลฟ์กันนะครับทุกวันนะครับ2ทุ่มนะยกเว้นวันศุกร์มา6โมงนะครับโอเคก็อยู่กับแลบหุ้นนะฮะไลฟ์วันนี้18เดือน6นะครับ2020นะฮะวันนี้เราจะมาคุยประเด็นหลักเลยนะครับหุ้นไก่กุ๊กๆนะฮะโทษนะครับไลฟ์ขึ้นยังเลยผมไลฟ์ขึ้นสิใช่มั้ยขึ้นหรออาจารย์ยังฮะอาจารย์ไม่กดไลค์แล้วจำมาบัดดีเลยเอาใหม่นะครับทุกดอกหรือทุกรอบเลยมึงเนี่ยเทสเนี่ยเช็คเงินสดกูเลยไม่พูดเลยกูดูไปไม่มานะโอเคสวัสดีอีกรอบนึงครับสวัสดีอีกรอบนึงสวัสดีครับสวัสดีครับขึ้นแน่นะรอบนี้ขึ้นแน่นะขึ้นแล้วนะครับก็อยู่กับแบบพูดไลค์นะครับประจำวันที่18เดือน6นะ2020นะครับก็วันนี้เราจะคุยกันถึงหุ้นไก่กุ๊กๆนะครับเราวันนี้เราเชิญผู้เชี่ยวชาญนะฮะจานพัฒน์ธนทรช่อวิชิตนะครับเป็นผู้ที่ทำฟาร์มเองนะฮะข้ามบอร์ดในวงการไก่ข้ามบอร์ดเลยว่าบอร์ดเลยนี่คู่แข่ง CPF นะครับผมบอกให้เลยนะฮะอนาคตเนี่ยจะไปจดทะเบียนที่ NASDAQ นะฮะโอ้โหนะฮะแต่ไม่ใช่ไป NASDAQ นะครับ NASDAQโอ้โหนะโอ้โหต้องบอกว่าวันนี้กลุ่มไก่วิ่งนะไก่วิ่งเหรอคือพอกลุ่มไก่วิ่งนี่นึกถึงใครไม่ได้เลยนึกถึงหน้าอาจารย์ลอยมาเลยหน้าอาจารย์พัดก่อนเลยนะครับอาจารย์พัดก็อะไรนะกินไก่ครับเอ้ยอาจารย์รักกินไก่โทษอาจารย์เล่นผิดคนกินอะไรอาจารย์พัดเลี้ยงไก่อาจารย์รักกินไก่โอ้ยตึงโป๊ะลากไปกินนะผมลากไปกินกับผมสองคนเล่นผิดนะเล่นผิดแล้วเราเล่นผิดครับอาจารย์ครับโอเคก็กลับมาก่อนนะครับครับอ่ะก็เดี๋ยวเราคุยกันประเด็นเรื่องตัวไก่นะฮะครับจะพูดผิดว่ากินไก่ไก่นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราไปอัปเดตระบบสวิงเทรดของเรานะฮะวันนี้โชว์ฟอร์มอีกแล้วนะฟอร์มเทพนะครับแล้วก็ไปดูเรื่องของกราฟรายตัวนะครับเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆก็พิมพ์ชื่อหุ้นนะครับพวกเราก็จะคอมเมนต์พื้นฐานแล้วก็กราฟไปด้วยนะครับตามสไตล์ของเรานะโอเคเราจะจบไลฟ์ที่4ทุ่มรีบพิมพ์มาใครมาก่อนได้ก่อนนะครับโอเคจานพัดไปเลยดีกว่านะครับจานเลยฮะฮะน้องวิวเดี๋ยวแชร์สกรีนก่อนนะครับโอเคมาแล้วโอเคก็ไก่นะครับไก่จริงๆถือว่าเป็นของจำเป็นนะครับยิ่ง work from home เนี่ยโอ้ยคนก็กินกันแบบกระจายนะครับโอเคแต่ว่าสำหรับคนที่เล่นหุ้นนะครับก็จะดูอยู่2ตัวครับก็คือตัวราคาหมูไก่กุ้งเนี่ยครับนี่ของบล็อกสบายโตนะครับก็จะสมุดวิเคราะห์จะมีให้ทุกวันอังคารนะครับแม่มันเยี่ยมจริงนะครับครับหมูครับหมูวันนี้ปรับขึ้นมาแล้วนะครับรายสัปดาห์หลังจากทรงตัวมา3อาทิตย์นะครับครับตัวหมูอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับหมูก็ขึ้นมา69 72 61ขึ้นมา73แล้วนะครับโอ้โหก็ชีวิตก็น่าจะสดใสกันนะครับครับครับโอเคส่วนไก่ครับไก่กุ๊กๆเนี่ยทรงตัวนิดนึงแต่ว่าหลังจากขึ้นมาแล้ว2สัปดาห์นะครับครับ13แล้วนะครับครับก็ยังถือว่าราคาค่อนข้างดีนะครับครับแต่ว่าจริงๆนะครับต้นทุนหักแล้วถ้าเป็นคนเลี้ยงก็กำไรตัวละ2บาทครับแต่เขาเลี้ยงกันเป็นแสนตัวเขาเลี้ยงกันเป็นล้านๆตัวอย่างนี้ป่ะอาจารย์ใช่ครับความใหญ่นี่เป็นล้านนะฮะโอ้แต่2บาทฮะ2บาทเหมือนกับจ้างเลย2บาทจริงเหรอ2บาทจริงครับกำไรตัวหนึ่งอ่ะได้แค่นั้นน่ะโอ้โหเหมือนกับจ้างเลยอาจารย์ขายแบบการกุศลหรือเปล่าช่วยชาวบ้านเปล่าไม่อาจารย์สายต้นน้ำไงต้นน้ำเป็ดอ๋ออาจารย์พัดเขาเป็ด
ก็ไก่ตอนนั้นเป็นไก่พื้นเมืองคือไม่มีทางลงไอ้พวกไก่แบบไก่ขาวแบบเนี้ยครับครับใช่ไก่พื้นเมืองอีกฟาร์มเป็นไก่ชนครับชาวบ้านเขาทั้งนั้นนะฮะครับก็ดีฮะครับถ้าใครเลี้ยงแนะนำเลี้ยงไก่ชนดีกว่าครับถ้าแบบเล็กๆครับตัวหนึ่งเป็นพันแล้วนะครับก็ถือว่าหมูไก่กุ้งราคาค่อนข้างดีนะครับครับอันนี้ไม่ต้องไปกังวลอะไรแล้วนะครับแล้วก็เวลางบของไอ้พวกเนี้ยดูไม่ยากครับครับคือเข้าไปดูตัวกรอสมาร์จิ้นก่อนถ้ากรอสมาร์จิ้นไม่มาอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันนะครับโอเคก็เข้าไปฟีโนเมนาสต็อกนะครับครับแล้วก็พิมพ์ชื่อหุ้นได้เลยนะครับครับไหนๆก็ดูนอกจากไก่ก็ดูหมูไก่กุ้งไปเลยนะครับครับครับคือตัว CPF นะครับครับโอเคตัว CPF นะครับเราก็เลื่อนลงมานะครับดูตรงอัตรากำไรขั้นต้นนะอยู่ตรงนี้ข้างล่างนี่ครับดูดิครับไตรมาสนี้ขึ้นมาปู๊ดเลยทีเดียวนะครับอืมถือว่าเฉียบนะครับครับอย่างเงี้ยถือว่าผ่านก็คือก๊อตมาจิ้นอยู่ในโซนสูงนะครับแล้วก็ TFG ครับโอเคคือหุ้นวงจรนะครับชีวิตไม่ต้องคิดเยอะถ้ารอบมาก็ซื้อไปนะครับครับแต่ถ้าซื้อไปแล้วรอบมันจบก็ตัวใครตัวมันครับผมก็ต้องเอาแบบก็ต้องเอาเทคนิคอลหรืออะไรช่วยนะจ๊ะเนอะต้องรอดต้องรอเล่นรอบครับจะมาถือ value ไม่ได้นะฮะถ้าถือ valueก็คือต้องซื้อตอนที่มันตกต่ำจริงๆอะครับอ๋อซื้อถูกแล้วราคานี้มันจะไม่ตายอ๋อคือราคานี้ไม่มีทางเสียแน่นอนคือต้องเรียกว่าคนอื่นตายก่อนมันรอดคนสุดท้ายครับโอเคครับแต่ถ้าซื้อตอนวิกฤตให้เลือกแบบนี้แล้วเดี๋ยวพอรอบมาเนี่ยมันจะบินของมันเองนะครับครับอันนี้เป็นเมื่อกี้ TFG เป็นหมูกับไก่นะครับครับแล้วก็แปรรูปพอสมควรนะครับ GPT เนี่ยจะเน้นไก่ล้วนๆนะครับไก่ล้วนๆก็ดูกำไรเนาะก๊อตว่าเป็นยังไงก็ยังทรงนะครับแต่ว่ายังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับครับเราก็เลยเห็น GPT เวลามันพุ่งก็จะพุ่งน้อยกว่าเพื่อนนะครับแต่เขาก็คาดการณ์กันเนาะว่าปีนี้นะครับมันน่าจะกลับมาเวิร์กได้อะไรประมาณนี้นะครับครับโอเคก็ดูแล้วก็นะครับแล้วก็ตอนนี้ถ้าเป็นเรื่องสถานการณ์นะครับก็รอบๆบ้านเราครับโดนค่อนข้างเยอะนะครับทั้งโรคระบาดปีนี้โดนเยอะเลยครับแล้วโรคละ2 บาทอ่ะอาจารย์โรคละ2 บาทนี้ก็จะหนักกว่าเดิมอีกครับเพราะมันแพงไงใช่ครับแล้วก็จะมีฮะไม่แพงครับแล้วก็จะมีอย่างที่อเมริกาครับก็จะมีการปิดฟาร์มเพราะว่าตรวจเจอโควิดซัพพลายมันก็หายไปอีกนะครับครับครับอะไรตอนนี้นอกจากนั้นครับอีกอันที่ต้องดูคือราคาถั่วเหลืองครับครับเป็นถั่วเหลืองคือตัวนี้ใช่ไหมใช่ครับครับเป็นวัตถุดิบอาหารก็ผสมประมาณสัก 30% นะครับครับคือไก่ที่จะส่งไปยุโรปได้เนี่ยอาหารนะครับต้องทำมาจากพืชเท่านั้นครับใช่คือจะเป็นโปรตีนต้องมาจากถั่วเหลืองเท่านั้นเพราะนั้นถ้าเวลาเรากินไก่ครับเหมือนเราได้กินมังสวิรัติครับอ๋อฮะครับอ๋อเพราะว่าไก่มันกินพวกโปรตีนจากพืชเป็นหลักนะครับมันใช่เหรออาจารย์เท่าเหรอฮะมันใช่เหรอมันต้องไปอยู่ตามเนื้อเยื่อบ้างเหรอวะไม่มากก็น้อยมั้งอะไรประมาณนั้นนะฮะโอเคเพราะนั้นหลายคนนะครับก็เลยบอกว่าเฮ้ยฉันไม่กินไก่แล้วมากินถั่วแทนนะฮะครับมันก็เลยทำให้ดีมานด์ของคู่แข่งพวกนี้ก็คือเขาเรียกนะแพลนเบสใช่ไหมใช่เริ่มมานะครับเป็นเนื้อสัตว์แปรรูปที่มาทำมาจากพืชนะใช่ครับครับเพราะว่าไก่เนี่ยนะอัตราแลกเนื้อประมาณ 1.7 ต่อ 1 นะครับครับ1.7 ตอนคือกินไก่1กิโลเนี่ยแต่ว่าต้องให้อาหารมัน 1.7 กิโลครับโอ้เยอะกว่าอันนั้นถ้าใช่ครับ
พราะนั้นถ้าเกิดเรากินพืชเลยครับแปลว่าอาหารเราจะเพิ่มขึ้น 1.7 เท่าเย่นะครับมีการรับมีอะไรจะเสริมไหมครับอ๋อโอเคนะครับผมขอแชร์ตัวนี้ได้ไหมหน้าจอครับจัดเลยฮะโอเคฮะการกดเลยครับเรียบร้อยครับผมนะครับโอเคไปแล้วครับไปแล้วตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดนะครับลืมเปิดนะฮะเพลินนะเพลินโอเคนะครับคือเท่าที่ดูเนี่ยอย่างที่อาจารย์พัดพูดเลยนะครับงบของ3ตัวเนี้ยนะครับมันจะค่อนข้างผันผวนนะนะครับต้องบอกว่าเป็นคอมมูนิตี้แหละนะครับโดยต้นทุนเองอ่ะอย่างที่อาจารย์พัดพูดคือเป็นถั่วเหลืองซึ่งเป็นคอมมูนิตี้อยู่แล้วนะครับแล้วถ้าเราไปดูพวก CPF GFPT นะครับแล้วก็ TFG เนี่ยนะครับคือ GFPT เนี่ยเราแยกออกไปก่อนเพราะว่าเขามีเหตุการณ์พิเศษในช่วงประมาณปีที่แล้วกับต้นปีที่ผ่านมานะครับนั่นก็คือเหตุการณ์ไฟไหม้ที่โรงงานเนาะนะครับมันก็เลยทำให้ตัวยอดขายอะไรเขาดรอปนะครับอัตราการกำลังการผลิตเขาดรอปลงไปนะครับแล้วตอนนี้ก็แบบต้องรีโนเวทใหม่นะครับสั่งเครื่องจักรเข้ามาใหม่ซึ่งจะเสร็จอีกทีนู่นอีกน่าจะเป็นประมาณปีหน้าเลยนะครับนะก็ต้องติดตามกันอีกทีนึงเพราะนั้นต้องวิเคราะห์2ตัวนี้ก่อนเพราะว่ามันจะได้รับประโยชน์เต็มๆจากสิ่งที่อาจารย์พัดวิเคราะห์คือราคาไก่ราคาหมูที่เพิ่มขึ้นนะครับดูที่ราคาไก่ราคาหมูอย่างเดียวเลยฮะนะครับไม่ต้องดูที่ไหนเลยตัว CPF มีสตอรี่นิดนึงก็คือเรื่องของการที่เขาไปซื้อธุรกิจ Half Life นะครับที่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นแคนาดามั้ยเดี๋ยวผมขอดูแป๊บนึงนะครับที่แคนาดานะครับแล้วไตรมาส1เนี่ยเขารับรู้รายได้ด้วยนะครับมันก็เลยทำให้ตัวงบเขาค่อนข้างโอเคนะครับส่วน TFG เนี่ยไม่มีอะไรเลยคือราคาขึ้นตามหมูตามไก่นะครับเราจะเห็นตัวกอสมาร์จิ้นเมื่อกี้ที่อาจารย์พัชโชให้ดูนั่นแหละนะครับคือเป็นตัวดัชนีชี้วัดเลยก็ว่าได้นะครับนะก็เก่งกำไรครับผมนะแล้วอาจารย์พัดสรุปได้ดีมากก็คืออุตสาหกรรมตอนนี้มีปัญหาจริงๆนะครับเราเคยไลฟ์กันน่าจะประมาณเดือนที่แล้วที่เรื่องของแพนเบรดนะครับที่เป็นอาหารที่ทำมาจากพืชเป็นเนื้อที่ทำมาจากพืชนะครับได้รับความนิยมมากนะครับเพราะว่าตัวโรงงานที่อเมริกาเนี่ยถูกปิดไปเยอะมากเลยที่เป็นเนื้อสัตว์เพราะว่าอย่างเจ้าใหญ่ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเดือนที่เป็นโดนโควิดเนี่ยมีพนักงานติดโควิดก็เลยต้องปิดโรงงานไปนะครับซึ่งเป็นเบอร์หนึ่งของอเมริกาเลยนะครับแล้วเขาผลิตพวกเนื้อสัตว์เยอะนะครับมันก็เลยทำให้ราคาแพนเบดขึ้นนะครับรวมถึงราคาหมูไก่บ้านเราขึ้นด้วยนะฮะนะครับก็เป็นเก็งกำไรเป็นรอบๆไปนะครับประมาณนี้นะฮะครับก็อาจารย์แมนมีอะไรจะเสริมไหมฮะก็ก็ชัดเจนนะครับว่าก็อันนี้ประมาณว่าไก่เป็นวงจรใช่ไหมก็คือเล่นรอบตามกราฟไปแหละนะครับมันก็ไปจะถือนานเหมือน VI ก็เหมือนอาจารย์พัดบอกครับต้องซื้อให้ under value จริงๆครับนะครับถ้ามาแบบเอ้ยซื้อสูงแล้วมาหวังไกลถ้าเกิดจบรอบไม่ออกเนี่ยก็อาจจะแบบติดหุ้นรอกินมันผลไปก่อนก็ได้นะครับนะครับก็ไม่มีอะไรครับก็คือถือว่าโดยรวมก็คือเล่นรอบใช่ไหมอาจารย์ดีราคาไก่มาเล่นรอบอย่างเดียวเลยฮะโอเคเลยก็อาจารย์แมนดูกราฟเลยไหมได้คือเครื่องร้อนไงดูกราฟวันนี้ไม่ใช่เราเตือนเอาสองตัวนี้ก่อนเอาสามตัวเอาสามตัวนี้ก่อนเลยTFG CPF แล้วก็ JPT นะครับได้นะครับต้องบอกว่าที่เครื่องร้อนไม่ใช่วันนี้ไก่บินต้องอ่านตัวแรกก่อนเลยไหมครับTFG นะครับต้องบอกว่าจริงๆเอามาพรีเซนต์ด้วยนะ TFG เนี่ย TFG เนี่ยเราเตือน4บาท56นะครับเตือนตอน10อันนี้คืออะไรฮะอันนี้คือตัว TFG ไทยอินไทยอินเอ้ยระบบเราสิระบบเราสิอ๋อเขาก็รู้นะคงไม่เข้าระบบคนอื่นมั้งเอามาพูดอ่ะโอเคเราเล่นก็ต้องบอกว่าระบบเราแจ้งเตือนมา4บาท50นะครับตอนช่วง10โมงก่อน11โมง10โมง47เนาะครับ
นะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยเดี๋ยวเราดูภาพใหญ่กันนิดนึงนะฮะก็เดี๋ยวขอย้อนหน่อยผมว่ามันต้องมีภาพใหญ่แน่อ่ะโอเคชัดเจนนะครับเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะครับนะฮะก็โอเคอยู่ในกรอบใหญ่นะกรอบใหญ่อยู่ต้านอยู่5บาทเนาะแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยก็ถือว่าวันนี้เบรกได้ดีนะครับต้านถัดไปอยู่476นะเป็นอัพเทรนด์เป็นอัพเทรนด์ไปเรื่อยๆอ่ะก็ใช้ได้เลยถ้าใครเป็นพื้นฐานเนี่ยผมแนะนำดูในวีคนะครับมันก็จะช่วยได้เยอะเนี่ยถ้าในวีคเราจะเห็นเลยว่าเขาเบรกเทรนไลน์หรือเปล่าเกือบแล้วอีกนิดนึงนะถ้าผ่านได้ก็น่าจะค่อนข้างแรงนะครับถึงจุดแบบวัดใจสำคัญแล้วล่ะครับนะก็ไม่มีปัญหาสำหรับตัวนี้ก็ยังเป็นอัพเทรนด์อยู่นะครับ TFG ไปแล้วนะดูตัวต่อไปเป็น CPF นะครับ CPF เนี่ยต้องบอกว่าช่วงต้นปีนี่ทำอาจารย์รักหงุดหงิดเลยนะยังไงฮะช่วงที่เกือบเนี่ยที่ดูว่ามันน่าสนใจก็แถวๆประมาณนี้มั้งแล้วมันก็วนอยู่อย่างเงี้ยครับนานมากแล้วตอนนั้นจำได้ว่าตัวอื่นนี่วิ่งกระจุยครับนี่เขาก็มาแบบเตื่อยๆเตื่อยๆอาจารย์พัดก็บอกเฮ้ยราคาไก่มันก็ขึ้นน่ะครับนะครับกว่าจะมานะมาจนได้นะต้องบอกนะครับในภาพใหญ่เนี่ยเคยไปอยู่42.25 บาทนะครับนะครับก็ต้องบอกว่าผมว่า CBF เนี่ยมันก็น่าสนใจตรงที่ถ้าเราดูเทรนไลน์อ่ะมันเบรกแล้วนะนะครับมันเบรกเนี่ยมันเบรกละนะครับในภาพวีคเนาะพักตัวเสร็จแล้วเนี่ยอาทิตย์นี้เหมือนจะไปต่อนะเห็นไหมเนี่ยสวยเลยนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้ถ้าในภาพสั้นเนี่ยมันเบรก30 บาทมันเบรก30 บาทมั้งเอ้ยหรือ31 บาทเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะครับตัวหลอกแจ้งเตือนนี้ผมหยิบมาเหมือนกันนะมันเตือนที่31.50ในรอบนี้นะอ๋อในรูปเล็กโอเคนะครับเราไปดูเดย์เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเบรกมาในรูปเล็กน่าจะตรงนี้นะเอ๊ะหาไม่เจอว่ะมันไม่ตรงกันเดี๋ยวแป๊บนึงอ๋อมันเป็นหัวไหนอะไอ้กราฟตัวเดียวกันทำไมมันไม่ตรงกันตรงเนี้ยของอาจารย์แมนชั่วโมงปะเออตรงนี้นี่เจอแล้วนะเพื่อนดูคนละโปรแกรมงงนะครับเออมันเบรกตรงนี้นะฮะเออชัดเลยโอเคครับก็คือว่าเออมันเบรกตรง31 บาทเนี่ยระบบก็เลยเตือนมานะครับวันนี้ก็ปิดดีเนาะ32ถือว่ายังดูรีบาวดีอะอาจจะไซด์เวย์ก่อนหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าถือว่ามาค่อนข้างสวยปิดได้แข็งแรงนะครับก็ต้านอยู่3250แล้วก็อยู่3350เนาะถ้าผ่านได้เราจะมองภาพใหญ่กันเลยที่3675นะฮะถือว่าดีอ่ะอีกตัวนึงตัวไหนตัว GFPT อ่ะ GFPT นะครับทั้ง3ตัวเนาะตัวนี้วันนี้ไม่ได้เตือนป่ะไม่ได้เตือนไม่มีครับตัวนี้ไม่ขึ้นมาเนาะแต่ว่าถือว่าปิดดีนะครับภาพใหญ่เนี่ยเคยสูงสุด22 บาทเนาะแล้วก็ดาวเทนลงมาตลอดจนโหน่าจะสุดที่7 บาทแล้วอะแล้วก็ขึ้นแรงเลยตามรอบมานะครับก็ 12.9 นะครับแนวรับใหญ่เนาะต้องบอกว่าทำได้ดีนะครับวันนี้เบรกด้วยเบรก 13.2 ในภาพเล็กแต่ว่าเป็นอัพเทรนด์ชัดเจนนะครับต้านถัดไปอยู่ 14.7 ก็ฟินนะไม่มีอะไรนะครับก็น่าจะโตตามราคานะครับก็สำคัญอยู่ 13.4 ผมคิดว่า 13.4 ผ่านได้นี่น่าจะมีแรงแบบแรงดันของวอลุ่มเข้ามาเพิ่มนะสำหรับน่าจะมีคนเฝ้าอยู่เหมือนกันประมาณนี้นะครับก็ส่วนตัวนะไก่อย่างนี้ไก่บินใช่ครับโอเคนะจ้ะก็ประมาณนี้นะครับอ่ะไปไงต่อดีฮะโอเคก็ถ้าอย่างนั้นเนี่ยอันนี้จบแล้วใช่ไหมใช่พีเซนเนาะมีข่าวอะไรอัปเดตว่าแต่ละวันนี้มีอะไรเรื่องแบบสเปรย์ละนะสเปรย์แล้วเนี่ยนะอัดเงินครับอัดเงินเออยังไงฮะอาจารย์พัฒน์ยังไงฮะอังกฤษครับผมไม่น้อยหน้าเพื่อนก็อัดเงินเข้ามาอีกแล้วครับแต่ละโคตร QE ครับน่าจะรู้สึกแสนล้านปอนด์นะใช่ประมาณนั้นฮะก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะเยอะฮะตอนนี้มันเท่าไหร่ปอนด์นึงก็30-40 บาทผมไม่แน่ใจก็ล้านสี่ล้านนะก็เยอะอยู่นะเยอะคือตอนนี้ก็จนเมาเงินสดกันเหมือนในตลาดมันจะลงมันก็เลยไม่ลงอะครับใช่ไหมครับมันก็ตอนนี้ผมว่ามันมั่วไปหมดเลยนะทองคำก็ลงไม่ได้นะทองคำก็ตกตีปิงปองกันอยู่แถวนี้ครับก็ตีปิงปองกันอยู่แถวนี้ในโซนนี้ครับ1-2ก็1-3เนี่ยก็จะไปก็ไม่ไปเนี่ยแต่มันเคลียร์บนเคลียร์ล่างมาตอนนี้เ
เออว่ะอันนี้สุดจานนะสุดจานเฮ้ยผมลืมแชร์ป่ะวะขอโทษไม่ผมแชร์กลับเมื่อกี้ฮะอ๋อแชร์ได้เลยนะขออภัยงั้นจานแม่ก็อัปเดตราคาตัวทองหุ้นเลยก็ได้ครับเป็นเซ็นโอเคงั้นผมอัปเดตภาพรวมให้ก่อนเลยแล้วกันเนาะนะครับต้องบอกว่าตัวเซตอินเด็กซ์วันนี้ก็ไม่ไปไหนนะทั้งวันก็วนอยู่แถวเนี้ยนะครับก็กรอบล่างอยู่1340แล้วก็เส้นแดง1375นะครับก็วนทั้งวันเนี่ยมันก็ยังไม่ไปไหนเนาะเนี่ยครับเห็นเลยว่าเป็นไซด์เวย์แบบค่อนข้างชัดอ่ะก็สรุปก็คือไซด์เวย์แหละไม่มีไหลก็รอดูนะครับว่าเขาจะเอายังไงกับเราต่อเนาะเหมือนจะไปกับไม่ไปเนี่ยขึ้นลงอยู่เนี่ยครับก็ผมมองงี้ถ้าเกิดพื้นฐานดีก็อาจจะมองเป็นถ้าย่อตัวเยอะก็เป็นสะสมเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นหุ้นเล่นรอบก็จะยากนิดนึงช่วงนี้ก็อาจจะแบบต้องปรับทางเฟรมให้สั้นลงนะครับถ้าใครแบบโหบางทีก็แบบโอ้ยกำไรดีหันบางทีหายไปแล้วเพราะว่ามันขึ้นลงรุนแรงนะครับช่วงนี้ก็ทำใจนิดนึงอาจจะนิ่งๆก่อนถ้าไม่แน่ใจอะไรเงี้ยก็รอดูตลาดนะครับโอเคต่อมาเนี่ยตลาดดาวโจนส์เปิดแล้วนะนะครับมันคืออะไรมันเนี่ยคือต้องบอกว่าโขมันแกบแบบมั่วซั่วหมดเลยนะลงตรงนี้ขึ้นนี่แล้วก็เนี่ยตลาดจิงโจ้ไอ้ตลาดจิงโจ้โหแบบโหดจริงดานนะต้องบอกว่าในภาพใหญ่ก็รีบาวครับคือลงรีบาวยังเป็นรีบาวอยู่นะยังไม่กลับเป็นขาขึ้นนะครับนะครับเพื่อนๆต้องรอดูว่าย่อครั้งนี้ก็อ่อนว่าสรุปแล้วเนี่ยย่อเฮียเขานิวโรหรือเปล่านะครับโลมันก็อยู่แถว 25,100 ทุ่นทวนนะครับก็ลุ้นนะว่าเขาจะนิวโลไหมถ้าไม่นิวโลก็แล้วไปต่อเนี่ยก็ถือว่าแหลมก็จะดีกับพวกเราแต่ว่าถ้าเกิดมันหลุดเลยเนี่ยก็ทับมือไว้ก่อนสำหรับคนที่มีเงินสดนะครับใจเย็นๆนะโอเคนะครับก็น้ำมันนะครับอัปเดตน้ำมันนิดนึงนะครับตัวเท็กซัสเนาะนะครับเป็นพักตัวมากกว่าที่จะกลับเป็นขาลงครับรอดูนะครับก็ถ้าเอาแบบดูชานอลเนี่ยชานอลไซด์เวย์ก็น่าจะประมาณโซนผมว่าโซนนี้แหละนะครับดูโซนง่ายๆก็ประมาณนี้แหละนะครับก็3611นะครับน่าจะวัดกันแล้วล่ะว่ายังไงนะครับว่าหลุดไหมถ้าไม่หลุดก็โอเคนะไม่ได้แพนิคอะไรนะครับรอดูครับส่วนตัววิกอินเด็กซ์ก็ยังอยู่แถวเนี้ยยังไม่รู้ว่าจะเอาไงไซด์เวย์เหมือนกันต้องบอกว่าตอนนี้ไซด์เวย์ทั้งโลกนะบิตคอยก็ไซด์เวย์ดูดิไม่รู้จะเอาไงกับชีวิตเหมือนกันครับนะครับต้องบอกว่าที่แน่ๆฮะ Q2 งบเละแน่ครับQ2 งบเละทุกตัวใช่ไหมดานทุกตัวครับเอออย่างนี้รอแต่จริงๆทุกคนก็รู้อยู่แล้วไหมดานคือเหมือนตอนนี้ผมว่านะมันเหมือนเขารอดแล้วถ้าเกิด Q2 Q3 มางบออกแล้วมันรอดอะครับครับไอ้ที่อัดเงินเข้ามามันรอดอะครับมันจะวิ่งขึ้นใหม่ๆเลยนะคือมันก็เหมือนนี้ป่ะพองบ Q2 ออกแล้วก็ทุกคนก็ตกใจแล้วว่าคืออย่างนี้เคยเห็นเหมือนงบหุ้นออกงบไม่ดีก็แบบว่าอ๋อมันรับข่าวไปแล้วมันรับข่าวไปแล้วอะไรเงี้ยพอเฉลยก็ไม่มีอะไรอย่างนี้ป่ะอันนี้เดานะเดานะครับคือตอนนี้เพราะว่าจุดที่มองคือต้องมีแบงค์ล้มอะครับโอ้โหขนาดเลยอาจารย์น่ากลัวแต่ตอนนี้มันยังไม่ล้มอะล่าสุดก็เป็นตัว HSBC ที่แค่ปรับลดพนักงานนะครับครับใช่ก็ยื้อไม่ไหวครับลดพนักงานเหมือนกันครับโอ้โหน่ากลัวอาจารย์คือถ้ามีแบงค์ใหญ่ล้มสักอันนะครับอันนั้นน่ะจบเลยมันเหมือนอารมณ์น้ำมันไหมใช่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 ฟังแล้วก็เหมือนแบบเหมือนไม่มีอะไรนะแบงค์ล้มนะเว้ยแบงค์ล้มนะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวกราฟก็บอกเราเองแล้วกันนะครับนะครับตราบใดที่ยังมีปุ่มให้เราขายเราก็ยังน่าจะรอดนะครับนะครับโอเคนะฮะก็ประมาณนี้นะครับอัปเดตเดี๋ยวเราไปดูกราฟกันดีกว่านะครับก่อนไปเนี่ยผมขออัปเดตระบบนิดนึงนะฮะครับระบบแจ้งเตือนของเราวันนี้มีหลายตัวหน่อยนะมีตัวแรกเลยนะครับที่เตือนมาตอนบ่าย2เกือบบ่าย3ก็คือ AUCT นะครับเอ้ยวันนี้กลุ่มรถเขาเรียกว่าประมูลรถมาว่ะอาจารย์เขาจะเปิดทำไมมันมา
รถมันเริ่มมาแล้วดังรถส่งไก่คงยึดกันมาได้เยอะครับอ๋อ NPL เยอะก็ประมุขได้เยอะอันนี้ยึดกันมาได้เยอะใช่ไหมดันครับเลยประมูลเยอะโอเคนะครับก็ต้องบอกว่าเตือนมา775นะครับคือต้องบอกว่ามันไม่ทันจริงๆนะถ้าใครเฝ้าเนี่ยน่าจะประมาณแถวก่อนขอบเหลืองนะครับแต่ขนาดแบบเตือนเร็วนะมันลากแบบปื๊ดนะครับแต่ชุบแต่ว่าบอกว่าปิดดีนะปิด785เลยนะครับก็เข้าโซนเลยนะครับอินโซนที่ประมาณ 7.7 นะครับตอนนี้เป็นแนวรับแล้วก็ต้านสั้นๆอยู่8บาทนะครับภาพใหญ่กรอบอยู่ประมาณ 8.65 นะครับตัวที่1นะตัวที่2นะครับวันนี้ตัวนี้นี่สะใจนะต้องบอกว่าแซนซิลีนะแซนซิลีนี่เตือนมาตรง89สตางค์นะครับกรอบไซด์เวย์อยู่ประมาณ90กรอบแนวต้านสำคัญอยู่91นะเราไปดูกันว่าซิลีปิดเท่าไหร่ครับซิลีปิด92ฮะเตือน89นะนะครับก็ต้องบอกว่า92เนี่ยดีเพราะว่าเขาพลิกลุยผ่าน91กลับมาได้เนี่ยถ้าดูในวีคเราจะเห็นว่าเฮ้ยมันหลุดแต่มันสู้กลับมาว่ะมันเขาติดแนวรับระยะสั้นที่87นะครับยกกลับมาได้ถือว่าน่าสนใจนะครับแซนซิลีนะครับต่อไปก็อิชิตันนะต้องบอกว่าอิชิตันเนี่ยเตือนมา 7.3 นะครับราคาที่แจ้งเตือนตามระบบออกมาเนาะวันนี้8บาท5ตังค์แล้วนะนะครับต้องบอกว่ายืนได้ด้วยที่ 7.9 นะครับต้องบอกว่าอิชิตันนี่สตองมากนะรอบนี้ทรงสวยเลยนะครับทรงสวยเลยใครมีก็สวยงามครับดีใจด้วยนะรันต่อนะครับนะครับตัวต่อไปก็ดูไปแล้วเนาะ CBF กับ TFG ใช่ไหมนะครับแต่ TFG ยังไม่อัปเดตครับ TFG เนี่ยเตือนมา 4.56 นะครับเบรก 4.5 ระหว่างทางเนาะนะครับระบบเตือนมาก็วันนี้โอ้โหแบบวิ่งอัดขึ้นไปเลยนะเกือบจะเบรกตรงเทรนไลน์ขนาดใหญ่ยังไม่ยอมนะขึ้นไปสูงสุดถึง 6.7 เลยนะเอ้ย 4.7 นะขออภัยก็ต้องบอกว่าปิดเบรกนะครับปิดเบรกระยะสั้นได้ที่ 4.58 นะครับตอนนี้แนวรับก็มาเป็น 4.50 โดยประมาณเนาะนะฮะก็ประมาณนี้จ้าที่อัปเดตระบบให้นะครับอ่ะจันลักษ์ก็ฝากเพื่อนๆหน่อยนะเผื่อใครสนใจระบบเราต้องทำไงบ้างกันโอเคครับก็เมื่อกี้เป็นตัวอย่างนะครับก็เพื่อนๆจะได้เห็นว่าเอ้ยมันจะเป็นเครื่องมือที่สแกนแล้วก็แจ้งเตือนไปยังมือถือเพื่อนๆเนาะนะครับนะก็สะดวกนะครับแล้วก็ง่ายนะครับทำให้เราลงทุนได้ง่ายขึ้นนะครับสมัครยังไงก็สแกน QR code ทางขวามือได้เลยนะครับก็ทักกันมานะครับก็แจ้งเตือนอะไรบ้างนะครับมีหุ้น DW นะครับแล้วก็ TFX นะครับของอาจารย์จิมด้วยนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็ยังได้เข้าห้องเรียนโค้ชกรุ๊ปด้วยเป็น Facebook โค้ชกรุ๊ปเนาะนะครับก็เรียนเรื่องของการลงทุนแหละนะครับนะแล้วก็จะมีเรื่องของโค้ชกรุ๊ปที่เป็นห้องไลน์เอาไว้ถามได้นะครับประมาณนี้คือพูดง่ายว่าใช้ระบบเนี่ยแล้วก็จะมีการสอนการใช้ระบบให้ด้วยนะครับโดยประมาณเนาะโอเคนิดนึงอาจารย์รักก่อนจะไปต่อว่ะครับอาจารย์รักต้องอ่านคอมเมนต์ช่วงต้นให้ผมว่ะอ๋อโอเคได้ครับของผมพอเมื่อกี้มันหลุดออกไปเข้ามาใหม่เขาถึงแค่คุณพิมพ์จังเองอ่ะอ๋อโอเคได้ครับมันหายไปเลยวะไม่มีปัญหาขออภัยจริงได้ฮะโอเคเริ่มเลยครับโอเคนะครับคุณโสภิดานะครับสวัสดีค่ะอาจารย์ทั้ง3ท่านนะครับแล้วก็แนบดาวมาให้50ดวงนะฮะขอบคุณมากครับขอบครับนะครับโอเคตัวแรกเลยนะฮะ CRC ค่ะนะฮะจัดเลยครับ okay, เดี๋ยวผมเอาตัวผมออกก่อนดีกว่าเนาะเพราะว่ามันจะได้ไม่บังว่าเพื่อนๆหลายคนบอกว่าโอ้ดึกเกินครับแล้วเราต้องแบบอ่านเราเร่งก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนๆต้องแบบทำงานเงี้ยนะครับโอเค CRC นะครับต้องบอกว่าลุ้นวันศุกร์นะครับวันศุกร์สำคัญมากนะว่าต้องกลับมายืนเหนือ 3-2-5 ให้ได้นะถึงจะดีนะครับถ้ายืนไม่ได้เนี่ยเสียทรงนะครับเพราะว่ามันเกิดโลใหม่นะครับนะครับยังไม่สวยครับรอก่อนนะครับโอเคต่อเลยจานครับสีดูทรงไม่ค่อยดีนะCK นะตัวนี้ CK ตัวนี้การช่างนะต้องบอกว่าวีคสวยนะถ้าพรุ่งนี้ไม่หลุดกลับลงมาผมว่าก็เยี่ยมแล้วนะต้องบอกว่าเบรก 20.6 นะครับลุ้นนะครับสัปดาห์นี้ถ้าไ
ไม่ต่ำกว่า 20.6 ถือว่าเบรกนะครับบนฟิโบนัชชีนะครับแล้วก็เป้าใหญ่ถัดไปอยู่ 22.8 แล้วก็ 23.6 เลยนะต้องบอกว่ารัฐบาลกระตุ้นอะไรแน่ๆหรือเปล่านะอัดกันอย่างนี้แน่นอนนะครับมีฮะก็คือว่าไตรมาส1เนี่ยแบ็คล็อกเขาอยู่ประมาณ 40,000 ล้านนะครับตอนนี้เขาคาดการณ์กันแล้วนะครับว่าเอ้ยหลังจากโควิดจบเนี่ยแบ็คล็อกจะเพิ่มขึ้นอาจจะถึงแสนนะครับนะครับก็มีเรื่องของรถไฟฟ้าสายสีส้มรถไฟฟ้าสายสีม่วงเนาะนะครับแล้วก็พลังงานน้ำที่หลวงพระบางนะครับเดี๋ยวดูนะฮะต้องบอกว่าตรงนี้เป็นบอททอมของชอการช่างเราฮะโอเคนะครับ 20.6 นะครับเลขและอย่าลืมนะเขาไปถือหุ้นอยู่ในพวก CKP ใช่ไหมมีอะไรนะ BTS ใช่ป่ะใช่ป่ะผมไม่แน่ใจใช่ฮะนะครับเพราะว่าพวกนี้ก็กลับมาหมดแล้วนะครับอืมนะครับต้องบอกว่าอันนี้ผมตีกรอบเล่นๆนี่ไม่ใช่นะลองแบบทฤษฎีธงไงธงนะวัดธงนะวางดูซิว่าไปเท่าไหร่อันนี้ทฤษฎีธงนะก็นะถ้าตามทฤษฎีนี้เขาว่า 23.4 อันนั้นเอฟเฟกต์ใหม่เหรออาจารย์รักเอฟเฟกต์ใหม่เอฟเฟกต์ใหม่เหรอครับเอฟเฟกต์ไม่ใช่ครับของหล่นนะอ่ะต่อเลยอาจารย์รักปะครับตัวต่อไปนะครับก็เป็นคอมเซเว่นกับ SPVI ครับผมคอมเซเว่นนะคอมเซเว่นก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวเราดูในวีคดีกว่านะฮะช่วงนี้ดูเดย์นี้อาจจะเมานิดนึงนะครับเพราะว่าตลาดมันตบเราเป็นลูกบอลเลยครับต้องบอกว่าโอเคระยะสั้น28เนี่ยยืนไม่ได้นะแต่ว่าแนวรับที่เป็นตัวของรันเทนเนี่ยก็อยู่สักประมาณ26.25นะครับ 26.25 ถึง 26.5 แต่ว่าก็ไม่แปลกใจเพราะว่ามันมีแก็บอยู่นะ 26.75 ถ้าใครรอตัวนี้ก็อาจจะปิดแก็บก่อนก็ได้นะแล้วว่ากันนะครับต้องบอกว่ายืนไม่ได้คอมเซเว่นนี่คือแบบนิวกลับไปนิวไฮเร็วมากจริงนะครับเนี่ยครับคือความด้วยความแข็งแกร่งของตัวบริษัทเขาอะครับตอนโควิดอะไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยเรื่องยอดขายนะแต่สาขาในห้างอะปิดหมดเลยถูกไหมก็คือตัวออนไลน์ทดแทนได้ใช่ต้องถือว่าต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆฮะตัวนี้ครับนะครับโอเคไปต่อเลย SPVI ครับก็ขายพวกตัวอะไรนะคอมเหมือนกันนะครับ Apple ใช่ไหมใช่ครับโอเคนะโอเคSPVI ต้องบอกว่าจริงๆมันมาทำโซนใหม่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวนะครับนิดนึงเอ้ยผมได้ยินเสียงมันมาจากไหนเสียงว่าเสียงมันออกมาจากคอมผมหรือเปล่าโอเคหลอนไปเองนะครับโอเคงงผมขออภัยมาแล้วโอเคนะต้องบอกว่า 2.4 นะครับยังยืนได้เนาะเป็นการย่อตัวครั้งแรกในวีก็ดูกรอบนี้เลยนะครับถ้าใครแบบเป็นสายพื้นฐานเนาะนะครับก็เราก็ดูเนี่ยครับกรอบมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ 2.4 นะครับแล้วก็ต้านใหญ่อยู่ 2.6 นะครับดูกรอบนี้ไปเลยแต่ถ้าดูในเดย์เนี่ยมันอาจจะหลุดแต่เนี่ยเห็นไหมถ้าดูในวีคเนี่ยเขาดึงกลับมาได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นเดย์แล้วคุณเพิ่งเข้าเนี่ยคุณก็อาจจะใช้ประมาณสัก 2.3 ก็ได้นะครับนะฮะแต่ถือว่ายังดีอยู่เป็นไซด์เวย์นะครับผมอิงบนวีคนะมันจะดูง่ายกว่าสำหรับตัวนี้นะครับนะครับโอเค 2.4 ยังยืนได้จ้ะคือ SPVI มันคือเขาเพิ่งเริ่มออนไลน์อ่ะยังไม่เยอะเหมือนคอมเซเว่นก็เลยดูจะค่อนข้างไม่เพอร์ฟอร์มเหมือนคอมเซเว่นนะนะครับครับ okay. ถ้าจะแหลมในทางเทคนิคระยะสั้นเนี่ย 2.5 ผ่านได้เนี่ยจะแหลมนะครับโอเคจ้ะต่อเลยWise ครับกับ PTG นะฮะโอ้ Wise วันนี้ก็ดีนะครับดีต่อเนื่องเลยนะครับก็เมื่อวานก็เห็นว่าสวยเนี่ยถ้าดูในวีคจะชัดเลยนะครับว่าเขาเบรกแล้วนะครับก็คือ 3.1 นะครับเบรกในสัปดาห์นี้ได้นะภาพใหญ่เรามองกันอยู่ที่ 3.86 นะกรอบใหญ่เลยตัวนี้นะครับใช่เพราะเขาลงมาลึกนะชานอลเขาเลยใหญ่โอเคครับ
เอาเลยตัวไหนจังต่อไปก็จะเป็นซุปเปอร์ครับผมเฮ้ยเดี๋ยวนะแป๊บนึงอ๋อ PTG ก่อน PTG ก่อนโอเคฮะอันนี้ก็เป็นไก่ตัวหนึ่งไม่ใช่ฮะขาขาอันนั้นไข่ขาอย่างเดียวถึงมาเล่นกันเฮ้ยทำไมมันต้องเป็นขาไก่ด้วยวะซุปเปอร์ต้มซุปเปอร์ขาไก่ไงพอดีเป็นคุณหนูไม่รู้จักโถเห็นกินกะเพราไม่ทุกวันโอเคนะครับต้องบอกว่าในวีคนะครับ15.2 นะก็ยังยืนได้นะครับตอนนี้เป็นโดจิอยู่เนาะครับแต่ว่าถ้าใครเล่นระยะสั้นเนี่ยก็ประมาณ 15.8 นะครับดูชาแนลนี้เลยนะครับครับแล้วก็น่าจะกรอบเล็กๆอยู่ 16.1 ผ่าน 16.1 ได้เนี่ยก็น่าจะกลับมายืนได้ในชาแนลเนาะนะครับก็ถ้าง่ายๆไม่คิดมากก็จะดูประมาณชาแนลนี้นะเป็นไซด์เวย์อยู่นะจ๊ะครับ ขอดูภาพใหญ่ๆหน่อยได้ป่ะตัวเนี้ยว่าภาพวีคนี้หรอเอออยากดูเฉยๆนะครับคือตัวเนี้ยมีสตอรี่โค้ดนะฟาร์มคอมเพกต์นะลองไปตามกันดูแล้วกันนะครับโอเคตัวต่อไปฮะซุปเปอร์ขาไก่คือหลายตัวมองเป็นไซด์เวย์พักตัวแต่ยังไม่ได้มองเป็นขาลงเต็มที่คือน่าจะวิ่งล้อไปกับเซตอ่ะพูดดีกว่าครับนะครับมันก็ยังไม่ได้เป็นขาลงซะทีเดียวแค่เหมือนพักตัวชาแนลค่อนข้างใหญ่นั่นเองก็ซูเปอร์ก็ไซด์เวย์นะครับชัดเจนเลยเดี๋ยวเรามาดูในรายชั่วโมงเนี่ยก็น่าจะเห็นนี่นะตัวค่อนข้างชัดเจนนะว่าเขาก็คงทำเทรนด์ไลน์ประมาณช่วงนี้นะครับก็ใครอยากเล่นอยากลงทุนตัวนี้ก็รอหน่อยนะผมคิดว่าน่าจะเป็นไซด์เวย์ทรงนี้มากกว่านะครับรอดูแต่เขาเหวี่ยงนะเหวี่ยงแรงนะตัวเนี้ยใช่เฉพาะสองวันนี้นะฮะน่าจะเป็นไซด์เวย์ไม่น่าจ่าละเป็นเลยใช้คำนี้แล้วกันนะครับโอเครอดูครับโอเคตัวต่อไปแอนครับผมโอเคฮะเอ้ยอสังหาวันนี้สวยนะตัวนี้นะเฮ้ยสวยนะครับต้องบอกว่าใช้ได้เลยนะระยะสั้นวันนี้อสังหาเล่นเยอะนะใช่ว่ากลับมาแล้วนะจะไม่กลัวกันนะเลยไม่กลัวฮะหรือยอดพรีเซลจะโตอีกไหมจ้ะไม่แน่นะคือต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์กันไปรอบแล้วนะกับยอดโอนนะครับระยะสั้นก็ต้องมองว่าในวีคเนี่ย 1.8 ก็เบรกนะครับถ้าสัปดาห์นี้ไม่หลุด 1.8 เนี่ยผมว่าใช้ได้เลยนะเดี๋ยวเราดูเป้าระยะกันก็คือต้าน 1.9 2.22 แล้วก็กรอบใหญ่อยู่ประมาณ 2-3-8 นะครับโดยประมาณเนาะครับก็ดูชาแนลนี้ไปนะครับระหว่างทางใช้ได้ครับสวยสวยเบรกด้วยครับเนี่ยใครรอสังหาริมทรัพย์รอบที่แล้วเนี่ยตกรถเนี่ยต้องครับรอบนี้มาแล้วนะเตือนกันเตือนกันนะฮะโอเคแนวโน้มเซตนะครับคุณแม่น้องสุดหล่อนะฮะแนวโน้มเซตเป็นอย่างไรครับพรุ่งนี้ครับก็เหมือนเดิมครับเป็นไซด์เวย์นะครับยังไม่ชัดเจนอะไรสักอย่างเพิ่งจะลงแล้วก็แบบยังออกข้างอยู่อ่ะนะกรอบเหมือนกรอบเดิม1340กับ1410ผมให้กรอบเดิมนะครับคือต้องพูดว่าตอนนี้ถ้าใครแบบไม่อยากดูเยอะไม่อยากคิดเยอะสำหรับคนที่เซนซิทีฟกับตัวแดงตัวเขียวเร็วๆอ่ะก็นั่งรอไปก่อนหรือดูรายตัวไปก่อนครับจะง่ายกว่าแต่ถ้าอิงเซตเยอะต้องรอโอ้โหดีเฟกต์อ่ะวันนี้แบบโอ้โหเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนิดมึนเหมือนกันนะเขียวแดงทั้งวันอ่ะเขียวแดงทั้งวันจริงนึกว่าสี่แยกนะครับไม่ใช่ตัวสี่แยกตัวต่อไปดีกว่าตัวต่อไปดีครับรบกวนถามทัสโก้หน่อยครับเข้าไว้ตอน 24.3 นะครับตรงยอดเลยครับโอ้โหไม่เป็นไรนะเราดูการนับทัสโก้เรามาดูให้ในรายสัปดาห์เนาะเพราะว่าพรุ่งนี้ก็วันศุกร์แล้วนะจ๊ะครับแนวรับต้องบอกว่าแนวรับระยะสั้นอ่ะ 23.4 ลุ้นสัปดาห์นี้นะของพรุ่งนี้วันนะครับแต่ถ้าเกิดเขายืนกลับไปไม่ได้เนี่ยก็ต้องมาวัดกัน 22.5 นะครับครับถ้า 22.5 ไม่ได้เนี่ยก็ไม่ค่อยโอเคแล้วสำหรับคนที่รันเทนนะนะครับแล้วก็มีแก๊ปอยู่22บาทด้วยโอ้ขึ้นแรงขึ้นแรงแล้วไปชนต้านนะต้องพูดอย่างนี้เอาใจช่วยนะก็คืออาจจะเป็นคือยังมองเป็นไซด์เวย์แหละนะแต่ว่ามันก็จะมีแนวรับสำคัญอยู่ชนมาสองรอบแล้วนะไม่ผ่านนะ
ใช่สังเคราะห์ไม่ผ่านต้องวาง trailing stop แล้วนะครับยังยื้ออยู่ยังยื้ออยู่ยังยื้ออยู่ก็เห็นมีข่าวดีนะรัฐบาลเห็นก็ออกมาแบบเอ้ยเดี๋ยวมีแบบกระตุ้นนะครับอาจจะทำถนนหรือเปล่าฝนตกด้วยนะช่วงนี้บอกพี่เขาใจเย็นนิดนึงนะพรุ่งนี้กลับ23 4ได้เนี่ยใจชื้นหน่อยครับโอเคครับครับไซเวย์ไซเวย์ครับต่อเลยถามกลุ่มแบงค์ครับแล้วก็ลิสซิ่งนะฮะSCB โอ้โหเดี๋ยวนะ SCB Tisco KKP BBL สวัสดิ์ MDD อามนะทั้งการเงินทั้งนั้นเลยนะครับครบเซตเลยนะครบเซตเลยวันนี้มีข่าวไงกังวลว่าเขาจะลดดอกสั่งลดดอกเบี้ยครับใช่ก็เลยแบบนั่นโดนทุบกันลงมาใช่ใช่แล้วก็ให้ข่าวสามารถสองอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่นะครับต้องบอกว่าก็ต้องบอกว่ามันพักตัวชัดเจนแหละนะแล้วมันก็มีแก็บทิ้งไว้เยอะแต่ว่ารุ่นนิดนึงเคิร์นมันในรายชั่วโมงเนี่ยมันเกิดไดเวอร์เจนขึ้นนะนะครับก็ลุ้นว่าจะกลับตัวตรงนี้ได้หรือเปล่าเพราะว่าข่าวร้ายก็โคตรท่วมแล้วเหมือนกันสำหรับแบงค์ใช่ครับใช่ครับนะครับก็เอาใจช่วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมดูในรายชุดในสัปดาห์นิดนึงนะครับก็ยังหลุดนะครับแนวถ้าเกิดกลับมายืน 79.25 ในสัปดาห์นี้ไม่ได้เนี่ยรับถัดไปอยู่ที่ 75.25 นะครับโดยประมาณเนาะนะครับนิดนึงนะครับใช่นะครับประมาณ 7525 ก็ลุ้นดูเอาใจช่วยแต่เชื่อว่าโดยทรงอ่ะจะทำเวฟ3ก็ได้นะเป็นไซด์เวย์ก็แถว 7525 ลุ้นครับยังไม่เจอฐานจ้ะแต่ใกล้แล้วหวังว่าครับทิสโก้ฮะโอเคน่าจะทรงเดียวกันหมดอืมวันนี้ก็หลุดนะครับยังเห็นไหมลงยกลงก็ยังโลเวอร์โลอยู่นะแต่ว่าทิสโก้เนี่ยติด7450นะครับรอดูนะครับว่าทำฐานตรงนี้ได้ไหมแต่ตอนนี้ยังหลุดอยู่นะครับต่อไปอะไรครับต่อไปก็ KKP ครับ KKP นะฮะทรงเดียวกันหมดเลยนะครับก็ยังดาวเทนนะครับยังเจอไม่เจอฐานใหม่เนาะรอก่อนนะครับก็อันนี้มีข่าวมาแชร์แล้วกันเนาะนะครับก่อนที่ไปตัวอื่นนะครับมาตรการชุดใหม่ในการช่วยลูกหนี้จากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับสินเชื่อบัตรเครดิตนะครับลดดอกเบี้ยจาก18เหลือ 16% นะฮะชำระขั้นต่ำ 5% นะครับแปลงหนี้เป็นระยะยาว48เดือนนะครับสินเชื่อส่วนบุคคลนะฮะลดดอกเบี้ยจาก28หรือ26นะครับโอ้โหลดคือลดดอกเบี้ยหลายตัวเลยนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับสินเชื่อเช่าซื้อนะฮะก็จำกัดวงเงินนะครับนะให้ลดลงมานะครับไม่สามารถปล่อยกู้ได้เยอะเลยเยอะๆละนะครับประมาณนี้นะครับปรับโครงสร้างนะครับลดอัตราดอกเบี้ยลูกหนี้ 1-2% ต่อปีนะครับขยายเวลาให้ลูกหนี้นะครับโอ้โหใช่นะโอเคนะครับก็แต่สังเกตเลยนะว่ารายชั่วโมงมีไดเวอร์เจนซ์อ่อนเกิดขึ้นทุกตัวครับก็ลุ้นดูนะครับไม่รู้แหละต่อไป BBL นะอาจจะขึ้นจนร้องขอชีวิตก็ได้นะหลังจากข่าวร้ายผ่านไปเออไม่มีใครรู้นะครับไม่มีใครรู้นะคือถ้าเกิด Q3 Q4 นี่รอดเรื่อง NPL อะครับจบแล้วก็คือจบแล้วจบเลยจบเลยไม่มีไม่น่าจะแย่ไม่กว่านะไม่มันเป็นอย่างนี้ป่ะอาจารย์พัทผมได้ยินมาว่าก็คือตอนเนี้ยเขาประเมินกันแล้วครับว่า NPL อ่ะน่าจะมีประมาณ1นะครับก็ค่อนข้างเยอะแหละนะครับเยอะกว่าปกติคราวนี้เขาจะตั้งสำรองเนี่ยอาจารย์ถ้าแบบเนี้ยจบไหมจบฮะครั้งเดียวจบถ้าตั้งไหวไม่พังก็น่าจะจบนะครับใช่ครับก็เจ็บแต่จบนะครับเจ็บแต่จบนะนะครับโอเคต้องบอกว่า113นะครับยังเอาอยู่นะนะครับดูสัปดาห์นี้แล้วกันนะครับก็ยังไม่กลับตัวแต่ว่าในรายชั่วโมงก็เริ่มมีง้องแงงกันบ้างแล้วนะนะครับโอเคครับตัวต่อไปเลยครับตัวต่อไปจะเป็นสวัสดแล้วก็ MTC ครับครับสวัสดก็ยังหลุดอยู่นะครับ 58.5 ยืนไม่ได้นะฮะครับในวีควรจะกลับมายืน 58.5 ให้ได้ครับยืนไม่ได้ก็ยังมองลงต่อเนื่องแหละนะครับชัดเจนนะครับครับ MTC นะฮะ
เหมือนกันเลยฮะทรงเดียวกันเลยเทมนะครับ MTC ต้องนิดนึงนะครับก็ MTC นี่ลงมาเทสนะนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับมันเป็นอัพเทรนด์แต่ว่าถ้ามองในวีคเนี่ย5425ถ้าไม่หลุดเนี่ยก็ยังใช้ได้นะคือต้องบอกว่าระหว่างสัปดาห์กดโคตรโหดเลยคือกดแบบปื้ดลงมาเลยนะไม่รู้โหดมาจากไหนเนาะแต่วันนี้ในดีก็เลี้ยวกลับมาได้นะครับเนี่ยลงมาแนวรับ5225แล้วก็ไม่หลุดออกไซด์เวย์อยู่ครับตัวนี้ยังถือว่าค่อนข้างแข็งกว่าตัวสวัสดนะนะครับก็ลุ้นพรุ่งนี้อีกวันถ้าไม่หลุด5425ผมว่าก็ยังดียังได้ครับโอเคอ่ะตัวต่อไปเนาะนะครับก็จะเป็นอามานะครับผมอามานะก็ผมได้ยินวันนี้เขาวิเคราะห์กันนะในของทางกสิกรนะเขาบอกว่าหนี้ของเขาบอกว่าพวกอันนี้เขาบริหารหนี้แบบไม่ใช่นี่ขออภัยเนาะอันนี้มันเป็นแบงค์ไปกู้ไปกู้ครับอ๋อครับโอเคขออภัยไม่ใช่พวกกลุ่มเหมือนแบมอะไรกันเนาะครับโอเคนะครับก็จำผิดลั่นเนี่ยลั่นเนี่ยลั่นจำลั่นไม่เป็นไรผิดอยู่แล้วบ่อยแล้วชินครับผมมึนจำผิดนะไม่ใช่โยไงนั่นใช่ป่ะชโยกับแอมครับกับแบมนะผมมึนแล้วอมนะไปกลุ่มนั้นได้ไงเนี่ยโอเคนะครับ284ยังยืนไม่ได้นะครับก็ยังเป็นดาวเทนนะนะครับเนี่ย 2.8 ก็ยืนไม่ได้นะครับต้องลุ้นพรุ่งนี้วันกลับ 2.8 ได้โอเคถ้ายืนไม่ได้ก็ไว้ก่อนนะครับแต่ในเดย์หลุดไปแล้วนะพยายามพูลแบ็กอยู่ครับโอเคอ่ะตัวต่อไปกันดีกว่านะครับโอ้โหครับอีออนนะฮะเมื่อกี้ที่พูดถึงเรื่องตัวลดดอกเบี้ยนะครับของบัตรเครดิตพอดีเลยนะครับอันนี้เทเลยอันนี้ชัดอันนี้ชัดเจนเลยผมต้องบอกว่าก็บทนักวิเคราะห์ของทางกสิกรแหละอันเดียวกันเนาะเขาบอกว่าอีออนเนี่ยโดนหนักสุดเลยว่าตัวบัตรเครดิตเนี่ยมันเป็นบัตรเครดิตแบบที่เป็นพอร์ตเยอะประมาณ 80% ของเขาเลยเป็นสัดส่วนรายได้ที่เป็นมีเรื่องของตัวดอกเบี้ยค่อนข้างเยอะถูกไหมใช่เป็นบัตรเครดิตแบบผ่อนซื้ออ่ะครับมันไม่ใช่แบบเป็นสิ้นเดือนจ่ายครบอ่ะ อะไรอย่างเงี้ยก็เลยโดนหนักส่วน KTC เนี่ยประมาณ 70% ครับอีออนนี่เยอะสุดคือ 80% ก็เลยเนี่ยสภาพก็เลยออกมาเป็นอย่างเงี้ยครับนะครับก็เหตุผลก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมดูนิดนึงนะครับลงมาถึงแนวรับโอ้โหลึกเลยอ่ะนะครับก็121ครับนะครับก็ยังลงอยู่นะไม่รู้ว่า121จะอยู่ไหมนะครับรอดูแล้วกันนะครับโอเคตัวต่อไปอะไรครับเซนเทรลฮะไปท่องเที่ยวกันดีกว่านะครับเฮ้ยอันนี้มีข่าวดีนะตอนนี้อัตราเข้าพักนะครับผมเช็คล่าสุดนะฮะก็อะไรนะออกเหล็กออกเหล็กชาบะเลนเล่นอีกแล้วเล่นอีกแล้วเมื่อวานก็เล่นไม่ต้องมาเซนนอนเลยนะลาวไปดอกแล้วเมื่อวานเขาอยู่เชลซีแล้วนะนะตัวเลขออกออกเอ้ยเชลซีหรืออะไรเชลซีลิเวอร์พูลไม่เหรอเอ้ยลิเวอร์พูลพูดดีพอเถอะพอเถอะครับพี่น้องพอเถอะโอเคนะโอเคก็คือออกเลดเนี่ยนะครับตอนนี้เลดอยู่ระดับ 80% เฮ้ยเอาแล้วแต่ด้วยราคาเขาลดไหมไม่ลดเท่าไหร่ป่ะที่ดูลดไหมเอ้ยลดราคาลงไปครึ่งอ๋อแล้วนี้มันจะเหลือกำไรไหมอ๋อแต่เห็นบอกว่า 30% ก็ได้ 30% ก็อยู่ได้แล้วถ้ารอดก็บุญแล้วก็เอาเป็นว่าบอททอมไลน์ไม่น่าจะใช่แล้วว่าอะไรอย่างเงี้ยลงใช่พี่แล้วครับอืมโอเคนะฮะอ่ะผมดูนิดนึงนะครับในวีคเนาะก็ได้ทำไมมันเป็นโอเคเดี๋ยวขอตีใหม่แล้วกันงงครับโอเคนะครับอันนั้นภาพใหญ่นานเลี้ยวเนาะโอเคนะครับโอเคแนวรับ24 บาทนะครับก็